ไม่ครับสร้างตามอายุตอนสร้างบ้านไม้เอาชีวิตรอดอายุ5ขวบสร้างบ้านกันดีกว่าอืมนี่คืออุปกรณ์ที่เรามีไม้โอ๊กดังนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องทำออกมาเป็นสี่เหลี่ยมก่อนบ้านกล่องแบบนี้ใช้งานง่ายที่สุดแล้วก็วางขึ้นไปอีกหน่อยโอเคอืมก็มีทางเข้าบ้านควรจะมีบันไดทางขึ้นนิดนึงแล้วก็ใส่ประตูแล้วก็วางภายในบ้านให้เสร็จนี่แหละบ้านแบบเบสิกแบบนี้สวยที่สุดแล้ววางมันเลยอืมไม้ไม่พอไม่เป็นไรทำใหม่ได้นี่เพียงแค่นี้เราก็จะได้บ้านของเราแล้วย้ายของเข้าไปไว้ข้างในเลยดีกว่าชึบชึบชึบแล้วก็วางท็อตเพิ่มหน้าต่างนิดนึงก็ได้นี่นะนี่บ้านของเราเสร็จแล้วอายุ10ขวบได้เวลาสร้างบ้านกันแล้วอุปกรณ์ของเราก็จะมีตามนี้ทำยังไงดีนะเริ่มจากวางฐานเป็นหินก่อนแล้วกันแล้วก็วางเลี้ยวพื้นที่ประมาณนี้น่าจะพอแล้วก็ปิดมาให้หมดเลยจากนั้นวางพื้นด้วยไม้ขาววางบันไดเป็นทางขึ้นแล้วก็วางเสาแล้วก็เว้น1บล็อกเว้น2เว้น3บล็อก1 2 3แล้วก็ฝั่งนี้1 2 3 1 2 3ประมาณนี้น่าจะได้อยู่แล้วก็ตรงนี้โอเคจากนั้นใช้ไม้โอ๊กวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นผนังบ้านแบบนี้บ้านของเราก็จะสวยแล้วชึบชึบชึบทำบันไดมาเพิ่มหน่อยดีกว่าแล้วก็ปิดตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่หน้าต่างแล้วก็ฝั่งนี้ก็ปิดมาเลยแล้วก็ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ด้วยแล้วก็เหลือข้างล่างแล้วแหละจากนั้นก็เหลือใส่หลังคาสินะโอเคต้องทำบันไดมาก่อนแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วไหนลองวางดูซิเริ่มจากวางบันไดหินรอบๆบันไดกับหัวฝั่งนี้ก็วางเหมือนกันบันไดกับหัวต้องต่อบล็อกขึ้นไปสักหน่อยไม่ถึงแฮะบันไดกับหัวชึบแล้วก็ปิดนี่เรียบร้อยแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันปึ๊บบันไดกับหัวบันไดบันไดกับหัวบันไดโอเคแล้วก็บันไดกับหัวชึบจากนั้นวางบันไดไม้โอ๊กไปต่อกันเลยตรงนี้วางยากหน่อยวางตรงกลางมาก่อนแล้วก็วางบันไดต่อไปก็จะเป็นฝั่งนี้เดี๋ยวก่อนนะฝั่งนี้ต้องวางไปรอบๆนี่นาก็วางบันไดไปรอบๆก่อนชึบนี่แบบนี้บ้านเราก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วชึบ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 เหลือแค่ตรงกลางแล้วสินะเหลือวางตรงกลางแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปทำหน้าต่างมาใส่อ๋อเดี๋ยวก่อนตรงนี้ต้องวางเพิ่มสักหน่อยนี่ทางขึ้นบ้านของเราแล้วก็เอามาวางชึบอีกอันนึงแฮะนึกว่าจะพออืมตรงนี้ต้องวางปิดไปให้หมดโอเคเหลือแค่วางประตูบ้านของเราก็จะเสร็จแล้วชึบเสร็จเรียบร้อยอายุ15ขวบโอเคได้เวลาสร้างบ้านแล้วแหละอุปกรณ์ของเราออกมาเลยก็จะเริ่มจากวางเสาบ้านก่อน1 2 3 4
1 2 3 4 5เชื่อมกันแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นทางขึ้น1 2 3 4เหมือนกันต่อไป1 2 3 4 5กว้างประมาณนี้แล้วก็วางเสาตรงกันเฮ้ยออกไปนะต่อไปก็เสานี้บ้านของเราจะต้องออกมาสวยที่สุดจากนั้นวางพื้นเลยดีกว่าตรงนี้วางบันไดทางขึ้นชึบตรงนี้ก็วางพื้นแล้วก็วางตรงนี้ต่อมาอีกนิดนึงก็วางเสาขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเว้นมาสักหน่อยเป็นเสาไม้ไม่พอแฮะไหนดูสิวางมาวางมาชึบชึบโอเคต่อไปเป็นตัวบ้านของเราจากตรงนี้เลยแล้วกัน1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4โอเคต่อไปก็ตรงนี้1 2 3 4เชื่อมกันตรงนี้1 2 3 4 1 2 3 4โอเคประมาณนี้แหละจากนั้นปิดข้างบนด้วยไม้เบรชเรียบร้อยต่อไปลงมาทำผนังด้านล่างกันก่อนด้านล่างใช้เป็นไม้โอ๊กแล้วกันในส่วนของทางเข้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าต่างโอเครู้สึกว่าบล็อกจะไม่พอดังนั้นเดี๋ยวแปรงสักหน่อยดีกว่าคงไม่เป็นไรถึงสีมันจะไม่เหมือนกันแต่มันก็น่าจะได้แหละตรงนี้เว้นแค่2บล็อกก็พอแล้วก็ด้านหลังก็ตรงนี้ปิดไปเลยตรงนี้ก็ปิดไปเลยแล้วกันโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นด้านในซึ่งเดี๋ยวเราปูพื้นไปด้วยเรียบร้อยข้างล่างต่อไปเหลือแค่ข้างบนทำหลังคาให้เสร็จดีกว่าเสร็จเรียบร้อยต่อไปเหลือวางกระจกสินะอุ๊ยไม่สิต้องวางตรงข้างในบ้านก่อนตรงนี้จะเป็นประตูทางออกมาระเบียงโอเคแล้วก็ตรงนี้ต้องมีหน้าต่างสักหน่อยตรงนี้จะเป็นห้องนอนไม่สิตรงนี้ต้องขยับเข้ามานิดนึงวางบันไดกับหัวโอเคอุ๊ยข้างบนลืมวางเลยตรงนี้ก็ปิดมาเรียบร้อยเหลือแค่ใส่กระจกแล้วก็ประตูแล้วก็รั้วเริ่มจากข้างล่างกันก่อนแล้วก็ทำประตูปึ๊บเหมือนจะมีไฟด้วยแฮะเอาไฟมาปักหน่อยดีกว่าเริ่มจากปักข้างในนี้ให้สว่างแล้วก็ขึ้นมาปักข้างบนตรงนี้แล้วก็ใส่รั้วแล้วก็ตรงนี้ปิดมาก่อนใส่ประตูชึบอุ้ยตรงนี้ประตูไม่พอไม่เป็นไรทำเพิ่มนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กระจกให้เรียบร้อยข้างๆนี่เหมือนจะใส่บันไดกับหัวไว้ดีกว่ากระจกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไหนดูสิผลงานการสร้างบ้านของเราเพื่อนๆคิดว่าบ้านหลังไหนดีที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กับSubscribeด้วยนะ